บ้านนี่ของขนาดนี้ครับประมาณนี้นะทีนี้เขาจะเอารองทรงต่ำเนี่ยเราต้องวางแผนก่อนว่าด้านบนนี่ไม่ต้องไปยุ่งของเขาเลยครับด้านบนนี่ถึงเขาเป็นอย่างนี้แต่ว่าอันนี้นอนทับมานอนทับมาแล้วมันจะสวยขึ้นไปอย่างนี้ครับถ้าเราฉีดน้ำผมมันจะลงมาแล้วตัดจะไม่เสมอทีนี้การตัดรองทรงต่ำเนี่ยคือเราก็วางแผนเอาไว้ว่าอย่างนี้ครับเนี่ยถ้าสมมติเราตัดรองทรงต่ำเราก็เอาหวีนี่วัดกับติ่งหูให้มาหางคิ้วเนี่ยให้มันอยู่แค่ตรงนี้ปรับฟันแบตเตอรี่ลงมาเป็น 0.1 ครับ 0.1 นะครับอันนี้ต้องใช้ 0.1 แล้วคว่ำหน้าแบตเตอรี่ลงครับใช้วิธีง่ายๆเลยนะครับให้คนที่หัดตัดจะได้เข้าใจง่ายๆนี่คว่ำอย่างนี้นี่ลองทรงต่ำมันจะขนาดนี้นี่เห็นไหมครับครับนี่ขึ้นมาดูนะครับวิธีข้อสำคัญคือปรับฟันแบตเตอรี่ลงสุดครับดูนะลองทรงต่ำจะอยู่ขนาดนี้แหละครับนี่หันมาทั้งหลังนี่ก็เหมือนกันครับเนี่ยวิธีการด้านบนด้านบนลองทรงสั้นแบบง่ายๆลองทรงต่ำอ๋อลองทรงต่ำตัวทีครับไม่ใช่ลองทรงสั้นครับลองทรงต่ำแต่ด้านบนจะไม่ต้องไปยุ่งของเขาเลยครับด้านบนไม่ต้องยุ่งเลยนะครับด้านบนไม่ต้องยุ่งเลยเราเอาเหนือริมไปหูหางคิ้วแค่นั้นเองนี่ครับนี่เราเสร็จตรงนี้แล้วทำไงต่ออาจารย์นนเอาเบอร์สองมาเอาเบอร์สองมาสวมเลยเนาะสวมแล้วเสยขึ้นลองดูนะครับครับเอาเบอร์สองมานะครับนี่ครับอ่านดูนะเดี๋ยวจะว่าไม่ใช่เบอร์สองครับเอาเบอร์สองมาแล้วก็สวมเบอร์สองมาสวมแล้วปรับฟันให้สูงสุดครับดันสูงสุดขึ้นเลยแล้วก็เอาเบอร์สองมาสวมครับพุ่งขึ้น45องศาครับแค่นั้นเองเนี่ยดูนะครับครับผมดึงให้ดูโหง่ายมากเลยนะครับเบอร์2มาเสยขึ้นคนที่หัดใหม่นี่ง่ายมากเบอร์2มาเสยขึ้น45องศาแล้วเอาเบอร์1มาเก็บครับง่ายมากแต่ผมก็ยังทำไม่ได้หรอกอาจารย์ทีนี้ก็ถอดฟันออกเอาเบอร์1มาใส่ครับต้องใช้เบอร์1นะครับครับใช้เบอร์1ครับครับใช้เบอร์1นะครับผมเบอร์1มา3แล้วปรับฟันแบตเตอรี่ให้สูงสุดนะครับปรับดันขึ้นไปด้านบนแล้วก็ใส่เบอร์1แล้วเปิดสวิตช์ครับดูนะครับครับเบอร์1มาไถขึ้นอย่างนี้มันจะเป็นรองทรงต่ำทันทีดูนะครับแล้วก็เขินขึ้นอย่างนี้เบาๆเรามีแบบของเราเรามีแบบตั้งเอาไว้แล้วขึ้นแบบไว้แล้วการขึ้นแบบมันจะยากตรงขึ้นแบบเนาะยากขึ้นแบบได้แล้วก็ได้สบายแล้วก็มาเก็บอย่างนี้ดูนะครับดูแล้วด้านข้างนะเก็บด้านข้างทำอย่างนี้มาดูนะดูวิธีง่ายๆนะครับเพราะเราไปตามแบบตามแนวของเรานี่แหละแล้วก็เขินปัจจัยเลื่อนขึ้นเพราะเบอร์สองเนี่ยมาสวนไว้แล้วครับนะครับเบอร์สองสวนไว้แล้วแล้วก็เอาเบอร์หนึ่งเก็บตามเก็บตามมันก็เป็นรองทรงต่ำเดี๋ยวเราเอาปัจจัยเลื่อนคืบมามันก็เป็นรอยของมันเองครับครับดีเซตนี่อย่างนี้ก็เหมือนกันนี่ดูนะฮะก้มลงนิดนึงนะครับเอาเบอร์หนึ่งเก็บอย่างนี้มันก็เป็นรองทรงต่ำแล้วเห็นไหมครับครับง่ายจริงๆง่ายครับเนี่ยง่ายมากแล้วเรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้มาดูตรงนี้นะใกล้ๆนะพอเราทำแนวไว้แล้วเราเอาเบอร์หนึ่งสวนขึ้นนี่มันก็เป็นรองทรงต่ำแล้วเห็นไหมครับครับด้านบนห้ามไปยุ่งของเขาเพราะเขาสั่งไว้แล้วว่ารองทรงต่ำเราจะไปตัดข้างบนไม่ได้ดูนะครับทีนี้มาดูด้านข้างนี้ครับตรงนี้มันเป็นอย่างนี้นะดูนะครับเนี่ยเป็นรองทรงต่ำแล้วเห็นไหมครับครับเนี่ยเนี่ยนี่ก็เป็นอันว่าจบรองทรงต่ำแล้วทีนี้เราก็มากึบดูนะฮะความยากคือเปลี่ยนตัวเปลี่ยนแล้วนะครับจากอุบลฝากมาให้ตัวนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่อันนี้เป็นตัดขอบเนาะตัดขอบโอเคใช้วิธีตัดขอบไปเลยครับตัดขอบครับพอเล่นเสร็จก็ใช้ตัดขอบครับนี่เห็นไหมครับอันนี้จากอุบลให้มาครับต้องขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากมากเลยมากๆเลยขอเจริญรุ่งเรืองตัดขอบเขาเรียกแบตเตอรี่ตัดขอบจริงๆผมก็ไม่ใช่คนเก่งหรอกแต่ผมก็ศึกษาเอาครับว่าวิธีตัดขอบเขาตัดอย่างนี้นี่เราดูทางฝั่งนี้ครับตัดขอบต้องวางแนวให้ตรงให้ดูติ่งหูนี่ครับทีนี้เดี๋ยวผมมาสรุปให้อีกทีนึงวิธีตัดขอบสมมติว่าครับเราจะตัดโดยเบอร์หนึ่งเบอร์สองสรุปว่าเบอร์ 0.1 เบอร์2เสร็จแล้วเบอร์1แล้วถ้ามันเหลือนิดหน่อยแล้วก็เอาหวีมาเก็บแบบนี้นะครับเก็บนะครับเก็บส่วนไหนที่เรามองเห็นว่าเป็นขอบอ่ะครับนั่นแหละแค่นั้นแหละเก็บอย่างนี้
อย่าลืมว่าการใช้หวีนี่ต้องสำคัญนะต้องศึกษาหวีกับอาจารย์ให้ได้นี่ดูนะครับต้องฝึกใช้หวีนะพอเราใช้สมมติว่าอย่างตรงนี้เรามองเห็นว่าไม่สวยนี่เห็นไหมครับตรงนี้เราก็เอาหวีนี่มาเล็มอย่างนี้เล็มนิดๆเท่านั้นเองไม่ต้องไปเล็มมากครับเล็มนิดๆอย่างนี้แต่งนิดหน่อยนี่ตกแต่งอย่างนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็เหมือนกันครับทรงนี้เป็นลงทรงต่ำครับนี่เสร็จแล้วครับนี่แล้วเหลือจะตอนนี้ก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วการโกนนะครับผมผ่านการโกนเสร็จผมก็จะขอแนะนำว่ามีดโกนที่ผมใช้นี่คือยินเล็ดลอนดอนบริดกล่องสีส้มกล่องสีส้มจากอเมริกาครับผมแล้วเวลาใช้เนี่ยใน1กล่องนี่มี100ใบ100ใบราคาไม่แพงด้วย130ถึง150บาทไม่แพงครับดูวิธีจับต้องได้นะครับราคานี้แล้วมีดโกนเนี๊ยบมากเลยครับดูกันครับดูวิธีโกนจริงดูนะฮะดูวิธีโกนวัดตั้งฉากให้ได้การมี2อย่างมีตัว S กับตัว L แค่นั้นเองนี่ดูนะครับวิธีการเข้าใจว่าเราเดินต่อไปเห็นไหมครับจอนแหลมอันนี้เขาเอาจอนแหลมนะครับนี่จอนแหลมจะทำอย่างนี้ชีวิตตอนนี้ยังไม่มีใครวางอื่นมันเหงาเช้ายังไม่นอนจะรอเธอมาฮอนนอนได้ไงวางคืนมันเหงาเช้ายังไม่นอนจะรอเธอมาฮอนนอนได้ไงด้านหลังนะครับด้านหลังนั่นคุ้มมากเลยครับนี่คนต้องดึงหนังให้ตึงใช่ไหมอาจารย์แตะหนังให้ตึงแตะให้ตึงนะครับถ้าเราไม่แตะหนังมันจะย่นครับย่นแล้วก็จะกันไม่ได้คุ้มลำบากครับเข้าใจว่าเราต้องเดินต่อไปรู้ดีสักวันเธอก็มีใหม่ฉันอยากประชีวิตตอนนี้ยังไม่มีใครมันเหงาเช้ายังไม่นอนรอเธอมาอ้อนกลางคืนมันเหงาเช้ายังไม่นอนด้านบนนะครับบอกวิธีนะครับวิธีคือวัดจากหางคิ้วไปแล้วก็ดึงเข้ามาให้เหมือนกันทั้งสองข้างครับแล้วก็โค้งตรงนี้มานิดนึงโค้งมานิดนึงอย่างนี้ตามจอนทางฝั่งนู้นจอนแหลมฝั่งนี้ก็ต้องจอนแหลมตามดูนะครับจอนจะแหลมแบบนี้เห็นไหมครับคมมากเลยคมมากครับแล้วใช้ง่ายนี่สำหรับมือใหม่ใช้ได้เลยนะครับจอนแหลมเสร็จแล้วครับเนี่ยสรุปแล้วครับดูด้านหลังดูด้านหลังดูด้านหน้าหมดเขาเขาไม่เอาออกไม่ออกครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นการงานและขอบคุณมากครับนายแบบครับสวัสดีครับ